สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการหาเงินในช่วงอายุ20 30และ40มันจะเป็นยังไงคุณลองชมนในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมวรรัตพภพ์ราชตานามวงนะครับในช่วงอายุนะครับตั้งแต่ช่วง20ช่วง30ช่วง40เนี่ย ถือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มต้นหาเงินนะครับแล้วก็ไปจนถึงแบบว่าเริ่มหาเงินเป็แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังเพิ่งมาเริ่มต่ออายุ40ก็มีนะครับซึ่งที่จริงผมจะเขียนนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าเอ๊ะยี่สิบคนจะทำยังไง30มคนจะทำยังไง40่สคนจะทำยังไงนะครับคุณจะได้ มีวิธีหาเงินที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถทำให้มันเลี้ยงชีพไปจนถึงแก่เท่าได้นะครับลองชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงอายุนะฮะยีนะครับปกติช่วงอายุ20ก็ประมาณถึง29ปีให้สเกตน,นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวัยเรียนนะครับไปจนถึงเริ่มต้นทำงานเพราะว่าถ้าเกิด เป็นปริญญาปริญญาตรีใช่ไหมครับปริญญาตรีก็จะอ,อยู่ในช่วงประมาณอายุ1 8ถึง22นถ้าเกิดบางคนเรียนต่อปริญญาโทอย่างงี้นะฮะก็อาจจะต่อไปอีกสัก3ปี4ปีก็จะขึ้นไปสัก 25- 26กนะครับก็กำลังเพิ่งจบนะฮะแล้วก็ทำงานได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปก็ถ้าสมมุติไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีก็คือช่วง20-29นี่ก็คือทำงาน เป็นช่วงเริ่มต้นทำงานทั้งหมดนะฮะสำหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่าช่วงเนี้ยนะฮะเป็นช่วงที่สำคัญมากที่สุดถ้าใครที่เริ่มต้นในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ทำได้ดีจะทำให้ใคล้ายๆว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตต่อไปได้ในระยะยาวได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยยังไม่ค่อยดีนะครับก็จะส่งผล ในช่วงอายุถัดๆไปที่เดี๋ยวผมจะค่อยพูดต่อไปซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองเลยนะในช่วงนี้นะครับก็มาดีในช่วงหลังก็คือมาเก็บเกี่ยวในช่วงนู่นละยี่ะ2บหกแล้วนะฮะซึ่งในขณะเรียนนะครับหรือว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ๆนั้นน่ะไม่ค่อยตั้งใจนะครับก็เที่ยวเล่นอะไรสารพัดนะฮะซึ่ง ช่วงนั้นนี่คือเสียดายเวลามากพอย้อนกลับไปนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะเครียดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปตอนนี้และคุณสามารถเข้าใจแล้วก็ออกไปทำได้จริงๆเนี่ยมันต่อจากนี้ไปมันจะเป็นช่วงที่ดีของคุณได้เลยนะฮะทีนี้ยี่สิบถึงยี่บเก้านะครับถ้าเกิดการหางเงินเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมอยากให้คุณไปสังเกตเลยนะที่จริงก็คืออาจจะช่วงตั้งแต่ยี่สิบ ช่วงช่วงเรียนอยู่หรือว่าแบบว่าเริ่มต้นทำงานจริงๆยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะครับอาจจะช่วง20ถึง24ก็ได้นะครับช่วงเนี้ยก็อาจจะเรียนอยู่เริ่มต้นทำงานานิดเดียวนะฮะไปสังเกตครับว่าเพื่อนซื้อของยังไงนะเขาซื้อของยังไงการให้คุณสังเกตนะครับปกติ ช่วงเนี้ยไม่มีใครสังเกตรหรอกเพราะว่าคุณก็ซื้อของมาปกติไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยสักอย่างนะครับให้คุณสังเกตก่อนเขาซื้ออยังไงนะฮะมันจะแยกอีกนะฮะผู้หญิงเขาซื้อ,อยังไงผู้ชายเขาซื้อ,อยังไงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะนะผมอาจจะคุณต้องไปสังเกตอาจจะแบบว่าชอบดูเหมือนแบบแคตตาล็อกใน IG ก่อนก็คือ Instagram เนี่ยนะซื้อใน IG ทันทีนะครับจบซื้อที่ IG จบที่ IG นะครับหรือว่า อาจจะมีบางคนที่ดูที่ IG แล้วไปจบที่ Lazada หรือ s h o ป e e อย่างเงี้ยนะฮะคุณไปสังเกตเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายทำไงฮะคุณอาจจะไปสังเกตว่าผู้ชายนี่ค่อนข้างจะแบบว่าเขีเ้ยวนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะไปดูที่ไหนก็ช่างนะครับดู IG ดู Facebook มีโฆษณาโผลออกมานะครับดูทาง Google ก็คือพวกเว็บไซต์ต่างๆ สุดท้ายก็ชอบไปจบที่ Lazada หรือ s h o ป e e เท่านั้นอย่างเงี้ยนะฮะ,ะถ้าเป็นลักษณะเนี้ยคุณก็จะรู้แล้วไงนะฮะว่าอ๋อสมมุตินะเฮ้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะส่วนใหญ่นะให้คุณดูส่วนใหญ่มาจบที่ Lazada s h o อป e ีทั้งหมดนะฮะติว่าคุณรู้อย่างนี้แล้วสิ่งต่อไปที่คุณต้องสังเกตก็คือผู้หญิง ซื้ออะไรเพื่อนของคุณลูกลของคุณน่ะผู้ชายซื้ออะไรปกติมีอะไรนี่ผมยกตัวอย่างนะผู้หญิงแน่นอนเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมนั่แหละเสื้อผ้านาผมก็มีอะไรเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเครื่องสำอางส่วนใหญ่ก็คงไปนี้แหละนะครับผู้หญิงแบบว่าอายุขนาดนี้นะฮะผู้ชายซื้ออะไรฮะก็อาจจะไปแบบว่าซื้อแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะมีซื้อเสื้อผ้าด้วยแล้วก็อาจจะมีซื้อพวกแบบว่ามือถือ กล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโออย่างเงี้ยนะฮะไอ้กล้องกล้องถ่ายรูปคงไม่แล้วแหละเพราะเดี๋ยวนี้อ,อ,อาจจะไปใช้เหมือนเหมือนกับพวกโกลโอปโรอะไรพวกเนี้ยนะครับกล้องที่แบบว่าถ่ายอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้คุณจะได้แบบว่าเออมีแนวทางนะครับเห็นไหมครับพอดีว่าเมื่อคุณอายุอย่างเงี้ยแล้วคุณไปสังเกตปุ๊บคุณจะรู้แล้วต่อไปสิ่งที่คุณจะได้ทําก็คือคุณก็จะสามารถลองหาเงิน โดยขายสินะคะ้าที่พวกเขาซื้ออยู่แล้วอะ่ะพวกเขาซื้อบ่อยๆอะ่ะนะฮะในที่ที่พวกเขาเข้าไปซื้อบ่อยด้วยอ่าที่จริงมันก็สรุปไว้คล้ายๆเงี้ยถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วก็เหมือนที่ผมพูดเนี่ยก็ คุณก็เหมือนว่าแบบเออถ้าถ้าฉันเลือกที่ขายผู้หญิงฉันก็คงไปขายเสื้อผ้านในลาซาลช็อปปี้เออถ้าฉันจะขายผู้ชายฉันก็จะไปเอ่ออาจจะขายเสื้อผ้าผู้ชายก็ได้ในลาซาลช็อปปี้หรือขายแก๊จเจตให้ผู้ชายในลาซาลช็อปปี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณอย่างนี้นะครับที่เนี้ยครับช่วงอายุที่คุณสังเกตมาแล้วเนี่ยต่อไปก็คือถ้าคุณเป็นคนสังเกตเร็วนะค ไปถึงจนถึงย9ิบาหรือว่าคุณมาสังเกตสักปีสอปีนะครับที่ว่าเอแน่นอนแล้วก็ชัวร์แล้วนี่เนี่ยคุณก็เริ่มทำได้เลยไม่ต้องลงทุนนะครับหรือว่าลงทุนให้น้อยที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปลงทุนเยอะๆถ้าคุณลงทุนเยอะคุณจะไม่ได้ลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะฮะเพราะว่า การที่คุณจะหาเงินมันมีหลากหลายวิธีนะครับถ้าคุณลงทุนไปเยอะคุณก็ทําได้อย่างเดียวนะครับแล้วสมมุติมันดันเป็นแบบว่าทําไปแล้วเอ๊ยฉันไม่ชอบสมมุติเฉยๆนะว่าคุณจะไปขายเสื้อผ้าให้ผู้หญิงเอ๊ะทำไปทำมารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอ่ะรู้สึกว่าชอบไปขายพวกกล้องมากกว่าแต่ว่าคุณลงไปแล้วคุณก็ถอนตัวยากนะครับกว่าจะทําไปทํามาแล้วกว่าจะออกมาได้นี่ก็ใช้เวลาแบบนานอ่ะสามสี่ปีห้าปีนะครับเดี๋ยวก็ จะกลายเป็นข้ามไปอีกอายุช่วงหนึ่งแล้วซึ่งแบบว่ายังไม่ทันลองอะไรก็เริ่มอายุเยอะแล้วมันมันมันความเสี่ยงมันก็ยิ่งสูงไปอีกนะครับเพราะว่าอายุต่อไปก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มแต่งงานแล้วก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีลูกแล้วเนี่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าโอเคแหละคุณไม่ต้องลงทุนนะครับหรือลงทุนน้อยที่สุดทีนี้เมื่อคุณลงทุนน้อยปุ๊บคุณก็มีโอกาสนะครับส่วนว่าไอ้ไขาย ซื้อพันนิดหนึ่งเอ๊ะขายไปสักปีหนึ่งเอ๊ะรู้สึกว่าไม่ใช่ครูก็สามารถกระโดดไปกระโดดมาทําหลายอย่างได้นะครับแหงเงินได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นวิธีที่แบบว่าคุณไปเคยดูมาแล้วนะ,ะปกติมันจะมีหลายๆ,ายๆแบบแหละครูก็ไปดูไว้ว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้ไม่ได้ครูแบบไหน,มนผมว่าอย่างน้อย,อยก็มี3-5ถึงวิธีที่คุณจะสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับ อันนี้แหละครับคือการหาเงินในช่วงอายุ20นะครับก็คือก่อน30นั่นเองนะครับก็คือหาสิ่งที่คุณชอบที่มีตลาดเห็นไหมคุณไม่ได้มั่วนะที่มีตลาดแล้วลงทุนน้อยๆอ,อ,อันนี้แหละคือข้อสรุปมันเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมไปช่วงอายุต่อไปนะครับคือช่วงอายุ30-39ปีเนี่ยนะฮะปกติแล้วก็เป็น วัยทำงานตอนกลางแล้วกันนะครับก็ที่จริงก็เหมือนวัยกลางคนอนะเริ่มเป็นวัยกลางคนแล้วนะครับทำงานไม่ได้ช่วงหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งวัยเนี่ยนะครับปกติก็จะแบ่งเอาแบบคร่าวๆนะจะเป็นโสดอยู่ห้าสิบเอร์เซ็นตนะครับแล้วเขาจะแต่งงานอีกประมาณห้าสิบเอร์เซ็นเอาคร่าวๆนะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ประมาณว่า รถไฟขบวนสุดท้ายนะถ้ามันถ้ายังโสดอยู่ในช่วง3 0 3สถึงสเนี่ยนะฮะคุณก็ยังสามารถทำคล้ายๆกับตอนเมื่อกี้นะครับช่วงอายุ2 0่สถึงยีได้เพราะว่าคุณยังสามารถเสีิงได้ไงนะฮะสามารถเสี่ยงได้อยู่นะครับเพราะว่าบางทีทำไปทำมาแล้วมันแบบว่าบางอย่าง ทำไปไม่ใช่แค่ปีเดียวปีเดียวทำทีแบบ4ี่หปีก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับคุณก็ยังสามารถเสี่ยงได้แต่ว่าทีเนี้ยคุณอาจจะพอมีเงินเก็บมาจากช่วงที่แล้วบ้างแล้วนะครับก็สามารถลงทุนมากขึ้นได้ละนะฮะมากขึ้นได้เพราะว่ามันจะเหมือนว่าคุณจะได้แบบพอรู้แล้วว่ามันผ่านอะไรมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ๊ะ ก็ตอนนี้ผมหรือว่าดิฉันเนี่ยหรือว่าหนูเนี่ยนะฮะกำลังเริ่มมาดูคลิปนี้ก็อายุช่วงนี้แล้วเนี่ยมันที่ผ่านมานี่คือมันไม่ได้เรื่องเลยจะทำยังไงนะครับโอเคถ้าโสดคุณก็ลองต่อไปนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละ ที่ผ่านมาคุณไม่ได้เคยไปลองหาเงินมาก่อนใช่ไหมดังนั้นคุณก็ทําเหมือนช่วง20-29ถึงนะไอ้ลงทุนเนี่ยก็อาจจะลงทุนไม่ต้องมากก็คือลงทุนได้น้อยหรือไม่ลงทุนเลยนะครับก็ให้ทํำยังไงเพราะว่าคุณเริ่มเริ่มต้นช้าไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตั้งแต่แรกแล้วว่าที่จริงมันต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุอย่างนั้นแล้วไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะมันไม่มีอะไรสายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับช่วง เนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงนั้นแหล,ละแล้วแต่งงานแล้วปกติส่วนใหญ่ก็จะต้องมีลูกแล้วแหละที่จริงมีลูกไม่มีลูกเนี่ยปกติคนแต่งงานแล้วภาระก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วละ่ะปกติก็ดูแลแค่ตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลแต่เดี๋ยวนี้ก็นอกจากดูแลตัวเองแล้วพ่อแม่แล้วยังต้องมีตัวของแฟนนะครับหรือว่าสามีหรือว่าภัรยาน,นี่แล้วก็พ่อแม่ของสามีหรือพัรยาอีกอก็คูณ2เข้าไป <c oughs> คูณ2เข้าไปเพราะนั้นภาระเพิ่มขึ้นนะครับมักจะทําให้เวลาลดลงนะฮะก็ที่จริงแล้วถ้าเกิดคุณเ,เคยลองผิดลองถูกมาจากอายุช่วง20เมื่อกี้แล้วคุณก็ขยายงานที่ชอบพอทำหลายอย่างแล้วไงอ่าและและยังไงฮะขยายงานที่ชอบแล้วก็ลดนะครับหรือว่าเลิกงานที่ไม่ชอบซะทีเนี้ยชอบหรือไม่ชอบ มันอยู่พื้นฐานว่าต้องหาเงินได้ด้วยนะไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าพอผมบอกว่าให้ขายายงานที่ชอบแล้วงานที่ชอบดันกลายเป็นงานที่หาเงินไม่ได้หรือหาเงินได้น้อยก็แล้วไปขายายมันก็ยังหาไม่ได้สิใช่ไหมเพราะนั้นคุณไปขายายงานที่ชอบแล้วมันหาเงินได้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับมันอีกนานนะครับคุณจะได้มีความสุขกับมันนะครับส่วนงานที่แบบว่าไม่ชอบหรือว่าหางเงินได้น้อยพวกนี้นะฮะก็ลดลดไปเลิกไปหรือว่ารวมทั้งนะ รวมทั้งงานที่ชอบแต่ไม่ได้เงินด้วยนะมีนะแต่ไม่ได้เงินเพราะว่าคุณใช้ชีวิตคุณต้องใช้เงินหมดนะชีวิตประจําวันนะครับก็ให้ลดลงไปทีเนี้ยการขยายงานนะครับก็จะต้องเริ่มลงทุนเพิ่มไงแต่คุณเริ่มลงทุนได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเริ่มมีประสบการณ์มาแล้วนะครับในลักษณะนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มแล้วก็ไม่รู้ว่าขยายงานอะไรชักอย่างนะครับแล้วก็ดันแต่งงานแล้วเห็นไหมปัจจัยมันเริ่มบีบ คุณมาเรื่อยๆแต่งงานก็แต่งงานแล้วช่วงอายุ20เนี่ยก่อนจะมา30ก็ไม่ได้ลองอะไรสักอย่างนะครับบางทีก็เป็นลูกจ้างมาก่อนก็ไม่ได้ลอง หาเะไได้เสริมอะไรสักอย่างอ่ะแต่พอแต่งงานแล้วขอเงินไม่พอนะฮะโอโ้เยอะไหมผมพูดอย่างนี้น่าจะเยอะนะเออคนกลุ่มนี้นะครับก็มาอยู่นเนี้ยแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็พยายามออกจากที่ทํางานมาเพื่อที่จะมาทําอะไรเองก็ไม่รู้ขยายงานอะไรเพราะกรมยังไม่เคยทําอะไรเลยดังนั้นก็คือสิ่งที่จะทําได้ไม่พ้นกับการทําเหมือนช่วงอายุยี่สิบถึงยี่สิบเก้านั่นเอง นะครับเพราะว่ากลับกลายเป็นว่าคุณก็เสี่ยงไม่ได้อีกแล้วนะเสี่ยงไม่ได้ถ้ากลุ่มนี้นะถ้ายังไม่มีไม่มีประสบการณ์การหาเงินนะก็ต้องทำเหมือนคนอายุ20-29เมื่อกี้เลยคุณอยู่ดีๆนะมามั่วตรงนี้เลยนะฮะอันตรายมากเพราะว่ามีภาระแล้วนะฮะก็ตอนนี้คุณอาจจะ เจอปัญหาที่ผมบอกแล้วหรือว่าคุณอาจจะเจอเพื่อนๆกันไปลงทุนทํำนั่นทํำนี่ไม่ว่าอะไรก็ช่างนะฮะเสร็จแล้วเจ๊งหรือว่าแบบได้เงินน้อยเกินไปไม่พออยู่นะก็ตอบกู้เงินไปใช้บัตรเครดิตเนี่ยกลุ่มนี้เั่งน,นั้นแหละนะครับก็กลกายเป็นว่าลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องดูแถมยังเงินยังไม่พออีกเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยดังนั้นต้องรีบรีบรบองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ให้ทํำยังไง เดี๋ยวคุณจะกลายเป็นจะต้องไปเริ่มต้นตอนช่วงอายุ4ี่สิบเองนะครับเพราะว่ามันจําเป็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าคุณเริ่มช้าไปนะฮะโอเคก็อย่างนี้นะะเดี๋ยวต่อไปผมไปช่วงอายุ4ี่ิเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุนะฮะสี่สิบนะครับปกติช่วงอายุ4ี่สิบก็คือถ้าตามสูตรเดิมวก็เหมือน49นะช่วงนี้นี่คือเป็นแบบว่าวัยทํางานเต็มตัวที่มันก็เต็มตัวตั้งแต่30สิแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือทํางานเต็มตัวแล้วแบบว่ายืดหยุน่นยืดหยุ่นยากแล้ว นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัยกลางคนด้วยแล้วนะครับเพราะว่าคนเราอายุเฉลี่ยก็ 70- 80สิบ0เจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยมันก็กลางคนแบบจริงๆแล้วเนี่ยทีนี้ทาไงครับกับคนอายุ40-49ทถึงี่ที่คุณอาจจะเคยได้ยินนะว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ40ก็ที่จริงมันเป็นสำนวนโบราณโบราณน,นานแล้วนะพอเห็นไหมเมื่อกี้สเต็ปผมมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วง ก่อนอายุ20ก็เรียนหนังสือถูกไหมอพอมาช่วง20ก็แบบว่ากําลังพึ่งจบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเครียดอะไรกับชีวิตมากก็ทำๆไปงั้นแหละงานนทะดทำๆไปงั้นนะครับมีงานอะไรทําก็ทําถ้าเกิดที่บ้านมีงานให้ทําก็ทําของที่บ้านแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่าจะมาสะสมประสบการณ์ก็มาช่วงอายุ30อย่างที่ผมบอกแล้วก็จะมาเริ่มต้นต่ออายุ4 0ไง มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วจะทําไงครับที่จริงช่วงอายุสี่สิบเนี่ยคุณต้องสร้างทรัพย์สินแล้วนะทรัพย์สินในที่นี้หมายความไว่าอย่างไงฮะทรัพย์สินในที่นี้ก็หมายเขาว่าคุณต้องแบบว่าทํางานน้อยลงนะโดยที่ว่าผลตอบแทนคงที่หรือเพิ่มขึ้นดีไหมฮะที่จริงมันก็ดีแหละเพราะว่าอายุขนาดเนี้ยคุณไปทํางานหักโหมอยู่เนี่ยมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้สูงเลยนะ ูดตรตคือมันเริ่มแก่แล้วไงนะมันเริ่มแก่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างทรัพย์สินแ,แล้วปกติรทรัพย์สินที่แบบว่ามันจะทํางานให้คุณมันมีอะไรปกติมก็ไม่ค่อยผลเรื่องพวกคุณต้องไปสร้างแบรนด์แล้วไงนะฮะแบรนด์สินค้าหรือว่าแบรนด์งานบริการของคุณอะให้ไปที่รู้จักเพราะคนรู้จักแล้วคุณออกสินค้าหรือบริการอะไรมาคนก็ติดไงก็อยากจะซื้ออีกถูกไหม มันก็เหมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่งช่วงเริ่มกว่าจะสร้างแบรนด์ได้มันใช้เวลาไงใช้เวลาและใช้แรงเยอะคุณต้องทํางานหนักในช่วงเริ่มต้นการสร้างแบรนด์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคุณต้องทํางานน้อยลงคุณต้องเป็นมีพวกทรัพย์สินหมดแล้วนะครับถ้าไม่ใช่พวกนี้ก็จะต้องเป็นพวกอสังหาไงอ่าอสังหาที่ดินอาจจะมีบ้านให้เช่าทํโหอพักทำอคอนโดทําอะไรไม่รู้แหละตึกแถวนะฮะหรืออาจจะมีแค่แบบว่ายูนิตเดียวก็คือหมายถึงห้องเดียวหรือว่าอะไรถ้าเกิดคนงบงคุณงบน้อยนะ แต่ว่าที่จริงทุกๆเรื่องมันก็จะมีรายละเอียดของมันนะที่ดินก็เหมือนกันนะครับคุณก็ต้องเก็บที่ดินที่มันแบบว่ามีอนาคตนะที่ดินที่ไม่มีอนาคตคุณเก็บไปก็มันขายไม่ได้บางที่นี่ขายไม่ได้เลยนะขายเป็นค้างคุณอย่าคิดว่าทุกที่ขายได้นะไม่ใช่นะฮะนี่ประสบการณ์ของครอบครัวผมมาเลยนะเนี่ยมันมีบางที่ขายได้บางนที่ขายไม่ได้ต้องดูดีๆพวกอสังหามันลงทุนเยอะนะครับต้องดูทีนี้อะไรครับ ไม่งั้นก็เป็นพวกหุ้นไงลักษณะยอย่างเงี้ยแบบหุ้นที่เป็นทรัพย์สินคือหุ้นที่แบบว่าถือยาวนะฮะถือยาวแล้วเป็นไม่ไม่ใช่เป็นพวกแบบไม่ใช่หุ้นโตไวนะไม่ใช่หุ้นโตไวๆเพราะว่าอะไรฮะมันเสี่ยงไงคุณต้องแบบว่าถือไวย้ยาวแล้วก็ผลตอบแทน1 0 2 0เนะ่ะก็ก็พอได้นะครับหรือว่าขึ้นไป3 0ก็ยิ่งดีนะครับแต่พวกโตไวนี่คือมันบางทีมันโตไปถึง 50- 1 0 0 2 0 0เงี้ยนะแต่มันก็มีโอกาสที่ทุนคุณจะหายไปใน ระยะเวลาสั้นอ่ะนะหุน้นมันมันมันไม่แน่นอนนะครับซึ่งการสร้างทรัพย์สินเนี่ยที่จริงแล้วมันก็เป็นผลมาจากการทำสิ่งที่ตัวเองชอบมาก่อนหน้านี้ไงนะฮะตอนช่วงเริ่มต้นช่วง20ก็คือเลือกเลือกหลายอย่างพอช่วง30ก็โอเคโฟกัสบางอย่างนะครับไอตอนที่โฟกัสบางอย่างที่จริงตัวนี้ก็เริ่มสร้างบปนี่แล้วแหละแต่ว่าพอมาถึงตัวเนี้ยก็จะไปเน้นที่ว่าบางทีมาถึงตอนอายุแค่เนี้ย มันเป็นทรัพย์สินให้คุณแล้วเพราะเนื่องจากคุณทํามาตั้งแต่อายุสาสิบเนี่ยแต่ให้เกิดว่าช่วงสามสิบคุณขยายขยายปุ๊บมันอาจจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่สิบปีนั้นที่กําลังสร้างแรนนะครับออพอมาถึงตรงนี้ก็สร้างต่ออีกหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นทรัพย์สินให้คุณได้ประมาณนั้นนะครับมันต่อเนื่องกันมาทีนี้เนี่ยไอตรงเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณแต่งงานก็ช่าง ยังไงคุณก็จะต้องอยู่ในโซนเดียวกันแล้วก็คือคุณควรต้องสร้างทรัพย์สินแล้วนะครับเพราะอายุเยอะไปเรื่อยๆแล้วไงนะฮะไม่สร้างทรัพย์สินก็มันจะเริ่มไม่มั่นคงอะ่ะเพราะว่าอายุเยอะนะครับทีนี้เกิดว่าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณกําลังอายุแบบว่า4ี่ิบแล้วอะ่นะสี่สถึงสี่้านี่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่ได้เริ่มอะไรสักอย่างเลยก็คือมั่วๆซั่วๆมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าชอบอะไรกันแน่ มันจะมันก็เลยจะสร้างทรัพย์สินไม่ได้เพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ทําอะไรนะครับคนบางคนนะครับที่มาอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าโอ๊ยแก่แล้วต้องเริ่มสร้างทรัพย์สินโดยที่ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็เลยมักจะไปอยู่ดีๆก็แบบว่าไปซื้อหุ้นเฉยเลยเนี่ยอยู่ที่อยากซื้อหุ้นเอ้ยเห็นเขาบอกว่าซื้อหุ้นแล้วบอกว่าเหมือนภาษีอินคำนะก็ไปซื้อหุ้นโดยที่ ตัวเองยังไม่เคยลองมาก่อนนะครับหรือว่าบางทีแบบว่าไปซื้อสังหาตึกแถวบ้านเช่าคอนโดนะครับมาทำเพื่อี่ให้คนเช่าก็ไม่มีคนเช่าไปทำแบรนด์สินค้าก็ไม่รู้ว่าวิธีทำแบรนด์สินค้ายังไงก็ไปลงทุนสินค้าตั้งหลายแสนหลายล้านขายไม่ได้ก็คือไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับดังนั้นก็จะทำให้ช่วงเนี่ยแทนที่จะดีกลับกลายเป็นช่วงที่แย่ที่สุดไปอีกเดี <c oughs> ๋ยวต้องระวังนะครับเพราะที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรคุณก็ต้องย้อน ไปทําเหมือนตอนเริ่มต้นอายุ 20- 29ถึงอยู่ดีนะครับผมถึงได้บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นๆแต่ก็ไม่เป็นไรแหละว่าถ้าเกิดถึงแม้คุณเริ่มต้นช่วงไหนเนี่ยสุดท้ายคุณก็สามารถหาเงินได้เพียงแต่ว่าอย่างตอนเนี้ผมเห็นคุณเห็น4ี่คุณยังไม่ทาคุก็ไปเอาของอายุยี่สิบมาก็แค่นั้น นะครับก็ก็เหมือนที่คุณรู้อยู่แล้วผู้พันเซนเดอร์ใช่ไหมฮะเจ้าของ KFC ก็ไปรวยตอนอายุนู่นหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมประมาณนั้นก็เพราะอย่างเงี้ยแหละสไตล์อย่างเงี้ยแหละผมก็เคยอ่านประวัติเขานะเหมือนเขาจะเริ่มต้นช่วงอายุสี่สิบสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบนี่ยแหละก็คือเหมือนที่ผมบอกนะฮะก็ยังไงตอนนี้คุณรู้แล้วนะว่าช่วงอายุ20 30 40เนี่ยคุณควรจะหาเงินแบบไหนนะครับคุณก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วก็ไปใช้ด้วย ด้วยการมีสตินะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับขอให้คนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับชมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคุณกําลังอยู่ในช่วงของอายุไหนยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอายุไหนก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าการหาเงินนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะถ้าคุณหมดแต่ไปเล่นหรือว่ายังไม่คิดที่จะไปหานะคุณก็จะอยู่ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าถ้าคุณยัง ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยเงินไม่มีชีวิตจะลำบากมากยังไงคุณก็ต้องทาน่าน้อยอย่าให้มันจนลงนะครับพยายามให้มันทรงตัวหรือว่ารวยขึ้นจะดีที่สุดคุณจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นสบายมากขึ้นผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปรวยล้นฟ้าเลยนะแต่ขอแค่ว่าคุณมีเงินพอใช้และชีวิตคุณสบายนะครับคุณจะได้เอาชีวิตนั้นน่ะไปช่วยอะไรอย่างอื่น เอาความสามารถของคุณไปช่วยคนอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วสำหรับวิธีการหาเงินอย่าลืมนะครับผมมี WBL นะครับซึ่งจะทำให้คุณหาเงินและก็ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นซึ่งถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ของผมเองเออผมได้แนวคิดมาทั้งจากทางฝั่งจีนก็คือฝั่งตะวันออกและก็จะเป็นฝั่งฝรั่งก็คือทางตะวันตกซึ่งสทีนี้ก็จะมีแนวคิดที่ มีความแตกต่างก,กันบ้างซึ่งก็จะทําให้คุณเนี่ยเมื่อได้ใช้บริการหรือ u ิ l แล้วนะครับก็จะสามารถตอบสนองปัญหาต่างๆในการหาเงินของคุณไม่ว่าบางครั้งไม่รู้จะหาเงินแบบไหนบางครั้งเอ๊หาเงินก็หาเงินอยู่แต่ก็ไม่รู้จะหาไปทําไมนะครับบางทีก็หาเงินไม่ได้กําลังดีๆอยู่สุดท้ายก็ตกก็เจ๊งลงมาเพราะอะไรหรือว่าทาทาไปแล้วไม่สําเร็จสักทีก็ท้อหรือวก็มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกคอส ต่างๆรวมทั้งเกี่ยวกับเมนทอร์ที่เป็นกรุ๊ปโค้ชที่เป็นกรุ๊ปนะครับก็กำลังรวบรวมคนอยู่ก็สามารถติดต่อ Li n e แอด,แอดวรัสไปได้ทั้งหมดนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอโคอนเทนต์ดีๆนี้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ